ประเด็นการเมืองประเด็นนี้เมื่อกี้ก็เราเปิด,ปดไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะกับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณช่อพันนิกานะคะจากทางของคณะก้าวหน้าใช่ไหมคะ มีแถลงการจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะพูดถึงรัฐมนูญมาตรา219บัญญัติให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติตนของผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญซึ่งรวมถึงสสและคณะรัฐมนตรีก็เพื่อให้การดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวมีความสง่างามอันจะทําให้ได้รับความน่าเชื่อถือเคารพยกย่องเสมือนพระสงฆ์ที่ถือศีลและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดย่อมจะได้รับการเคารพกราบไหว้จากสาธุชนอย่างเต็มใจ มาตรฐานทางจริยธรรมจึงมีขึ้นเพื่อควบคุมการปฏิบัติตนหรือว่าการครองตนในขณะดํารงตําแหน่งเพราะหากมีการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดขึ้นก่อนหรือว่าภายหลังการดํารงตําแหน่งก็ไม่ทําให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการดํารงตําแหน่งจึงไม่มีเหตุที่จะไปถอดถอนผู้นั้นอีก เช่นกรณีของพระองคุริมานที่แม้จะเคยฆ่าคนมามากมายนะคะก็อันถือเป็นอาบัตขั้นประชิกแต่เกิดขึ้นก่อนการบวชจึงไม่ทําให้ท่านขาดจากความเป็นสงูงผู้ใดจะเอาการกระทํานั้นมากล่าวหาเพื่อให้ท่านขาดจากความเป็นสูงในภายหลังไม่ได้ นี่ทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนี่ก็พยายามยกตัวอย่างนะคะในทางสากลหากบุคคลในองค์กรใดมีการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎกติกาก็จะให้องค์กรนั้นเป็นผู้ดําเนินการหากเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนก็จะให้องค์กรที่มาจากประชาชนขับหรือถอดถอนผู้นั้นออกจากตําแหน่ง เช่นกรณีของวุฒิสมาชิกของสหรัฐลงมติให้ถอดถอนประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีนะคะหรือกรณีของสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดพระธรรมวินยัยก็จะให้คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณาค่ะหรือแม้แต่ผู้พิพากษาที่ถูกกล่าวหานะคะว่ากระทำผิดวินยัยก็ให้คณะกรรมการตุลาการเป็นผู้พิจารณาเป็นต้นยกเว้นการกระทำนั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาด้วยนะคะจึงจะส่งเฉพาะเรื่องนั้นให้ศาลได้พิจารณาลงโทษทางอาญาดังนั้นการที่รัฐมนูญนะคะบัญญัติให้ประชาชนและศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงผิดพลาดและบิดเบือนอำนาจของประชาชนผลของการตัดสินได้สร้างความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้งจึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารัฐมนูญฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยการปล่อยให้รัฐมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไปจะทําให้เกิดความ ัย้งมากขึ้นรัฐบาลจึงควรเร่งกระบ,บวนการเพื่อให้ประชาชนได้มีรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นอีกบังคับใช้รวมทั้งควรล้างบาปนี้โทษกรรมคืนสิทธิทางการเมืองให้กับบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะคะนี่ก็ลงท้ายด้วยชื่อของอานายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็คือคุณนรินพงษ์จินาพักนั่นเองนะคะก็ไปติดตามได้ทางเพจสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ